สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับวันนี้เรามีการ์ดเกมฝีมือคนไทยมาแนะนำให้รู้จักหน้าตาคุ้นๆไหมครับ Evident TCG ครับก่อนหน้านี้พี่นัทเคยซื้อเวอร์ชั่นแรกของเขามาแล้วเอามาเล่นสนุกมากนะแต่ว่าตอนนี้ครับเขาปรับระบบเกมยกเครื่องแล้วก็ออกมาเป็น Evident เวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆรูปแบบการเล่นที่เขาบอกว่ายกระดับให้เป็น Next Level คนเล่นจะได้ประสบการณ์แบบเหนือขึ้นไปอีกขั้นนึงไม่ได้รู้สึกเหมือนเล่นการ์ดเกมทั่วไปแต่มีความเป็นบอร์ดเกมมีการจัดทัพมีการเดินมีการ์ดเกมแบบต้องเดินด้วยนะวางแผนการลบอะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากพี่นัทชอบเล่นการ์ดเกมอยู่แล้วชอบเล่นบอร์ดเกมอยู่แล้วต้องจัดมาซะหน่อยเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูแบบครบๆเลยว่า Evident Starter ทั้ง3กล่องเด่นตรงไหนบ้างด้อยตรงไหนบ้าง Booster วันนี้ด้วยจะมากาชาให้ดูว่าเทพกาชาอย่างพี่นัทจะได้ของดีบ้างหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วรอชมกันได้เลยครับผมเริ่มที่ Starter Deck ก่อนนะครับคือ Starter ของเขาเริ่มมาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3 Starter กล่องละ350บาทนะไม่แพงเลยสำหรับการ์ดเกมนะครับคือผมต้องบอกกันว่าเกมเนี้ยมีทั้งหมดประมาณ6เผ่า6สีแล้วก็การจัดเด็คของเกมนี้สามารถจัดผสมได้2สีเนาะในสตาร์เตอร์เด็ค1นะครับเขาบอกว่าอันนี้ชื่อว่า The Brawl of No Behind เขาเรียกว่าปะทะแบบไม่ต้องมองไปข้างหลังอีกต่อไปไม่ต้องหลงเหลืออะไรทิ้งไว้ทุบหม้อข้าวตีแม่งเนี่ยฮะสีเหลืองสีแดงนะครับเอลิเซียมกับเซอร์ซูล่า2เผ่านี้รวมกันนะครับเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเก่งประมาณมิดเลนเก่งกลางเกมนี่คือหน้าแชมเปี้ยนด้วยการ์ดเกมนี้จะมีแชมเปี้ยนเอาง่ายๆถ้าเทียบกับวันพีซน่าจะเป็นลีดเดอร์นะครับอันนี้จะมีแชมเปี้ยนแล้วก็มีการตีเลือดซึ่งเลือดจะมีทั้งหมด4เลือดใครตีกดหมดก่อนชนะการฆ่ายูนิตของศัตรูได้ก็คือได้เลือดเลยเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากแต่ลึกนิดนึงส่วนสตาร์เตอร์ที่2 Calling Ferocious อันนี้เก่งเลดเกมนะครับจะเป็นเผ่าสีฟ้าสีส้มฮะ Atlantis กับ Nomadic ในภาคแรกผมชอบเล่น Atlantis มากอยู่ใต้ทะเลแชมเปี้ยนของ Atlantis ก็คือนี่เลย Leviathan ชอบมากจึ้งเท่สวยและสุดท้ายครับเด็คที่3 Guardian of Redemption อันนี้จะเป็นสีเขียวกับขาวนะเขียวขาวนะครับ Sumerian กับ Chambala อันนี้จะเก่งแบบต้นเกมเอาง่ายๆเป็นแนว Agro Agro ก็คือเราลงยูนิตเยอะๆตีเร็วๆปิดเกมเร็วประมาณนั้นสไตล์การเล่นแบบไหนเหมาะกับคุณคุณก็ลองเลือกดูก่อนละกันเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูว่าแต่ละกล่องมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่กล่องแรกเลย The Brawl of No Behind อ๋อเห็นเขาบอกว่ากิมมิคของภาคเนี้ยครับสนามหรือว่าฟิลในการต่อสู้จะไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นที่เขาแถมมาให้ในสตาร์เตอร์เนี่ยแต่ละอันจะมี text ไม่เหมือนกันนะครับ texture ไม่เหมือนกันอย่างของพี่เนี่ยอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่า Playmat เวอร์ชันเก่าสังเกตดูอ่ะเข้ามาดูมันจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าเป็นทะเลใช่ไหมเป็นพื้นที่วิทยาศาสตร์สีแดงเอาง่ายๆมันจะมีจุดด้อยจุดเด่นมีผลได้เปรียบเสียเปรียบในการต่อสู้แต่นะครับดูแผ่นใหม่ที่แถมมากับสตาร์เตอร์จะเป็นกระดาษนะครับให้มาครึ่งนึงเพื่ออะไรเพื่อไปประกบกับผู้เล่นอื่นอีกครึ่งนึงแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เกิดการแรนดอมขึ้นมาในสิฮะในสนามต่อสู้ที่แบบว่าการจัดเด็คไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะมันเปลี่ยนไปตลอดผมชอบนะกิมมิกแบบนี้นะอ่ะเราพับตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูตัวการ์ดบ้างและนี่คือการ์ดทั้งหมดในเด็คของ Starter Deck แรกนะครับ The Brawl of No Behind นะ1เด็คประกอบด้วยอะไรบ้างใบแรกครับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแลนซีลอตของเราเป็นการ์ดฟลอยด์นะครับซึ่งผมต้องพูดอย่างแรกก่อนเลยด้วยความที่ผมเล่น Evident หรือผมซื้อแบบ Starter แรกของเขาในเวอร์ชันแรกมากระดาษไม่เหมือนกันเลยนะครับกระดาษของชุดแรกจะเป็นกระดาษแข็งที่เคลือบด้วยฟิล์มมีปัญหาคือฟิล์มลอกครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกระดาษลื่นๆมันๆแล้วแต่ว่าข้อเสียคือผมมองว่าความฟลอยด์หรือว่าความวาวของมันเนี่ยมันน้อยกว่าตัวเก่านะครับถ้าเป็นไปได้อยากใหมันมี texture ของความมันวาวมากกว่านี้หน่อยหรือมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างออกไปจากการ์ดอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะน่าสะสมมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือด้านหลังการ์ดไม่เหมือนกันไออย่างแชมเปี้ยนเนี่ยด้านหลังจะเป็นสีส้มอ่ะผมวางให้ดูสีส้มแล้วถ้าเป็นการ์ดอื่นล่ะอันนี้เป็นการ์ดที่เล่นธรรมดาแล้ว follower เป็นสีขาวเห็นปะแล้วมันก็จะมีการ์ดอีกประเภทหนึ่งอันนี้เป็นการ์ดนาโนเนี่ยเป็นการ์ดพลังงานที่ใช้เล่นนะครับทุกคนจะได้คนละ3ใบสุดท้ายคือการ์ดเซนทิเนลสีฟ้าประมาณนี้เซนทิเนลเนี่ยเราใส่ได้เด็กละ4ใบมันคือเลือดครับเอาง่ายๆถ้านี่คือแม่ทัพเซนทิเนลเนี่ยจะเป็นพวกตัวเก่งๆที่ใส่ได้แค่เด็กละ1ใบเป็นรองแม่ทัพประมาณนั้นเราจะได้เขาขึ้นมาเล่นก็ต่อเมื่อเราโดนตีเลือดเราเสียเลือดเราหยิบขึ้นมา1ใบเลือกได้เลยว่าจะเอาใบไหนมาเล่นส่วน follower เนี่ยก็ทั้งเด็กที่เหลือนะครับจัดได้เกมนี้พิเศษนิดนึง follower เนี่ยใส่ได้แค่3ใบปกติเกมอื่นจะใส่ซ้ำได้4ใบเนาะอย่างนี้ก็จะได้แค่ตัวละ3ไม่ซ้ำทีนี้เขาให้ฟลอยมาอีก4ใบด้วยนะครับนี่เป็นการ์ดฟลอยมองเห็นไหมนะไม่รู้เหมือนกันลองดูขยับกล้องดูว่ามันฟลอยไหมจะสังเกตว่ามันก็ดูเคลือบๆเงาๆแต่ไม่ได้แบบว่าวับแวบมากที่เหลือก็จะเป็นตัวมินเนี่ยนในเด็คเขาซึ่งเราเรียกว่า follower champion sentinel follower ประมาณนี้แล้วก็มีพวกการ์ดเวทมนต์เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรายละเอียดอันนี้แนะนำก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่ามันมี2เผ่าอยู่ด้วยกันเนี่ยสีเผ่าแดงกับเผ่าเหลืองประมาณนี้นะครับเป็นแนว mid range นะใครชอบแบบเก่งกลางเกมลองซื้อเด็คนี้มาลองเล่นกันดูได้นะจ๊ะ
ต่อไปเด็กที่2นะครับ Howling Ferocious อันนี้เก่งเลดเกม Atlantis The Nomadic อันนี้ฟ้าส้มฟ้าส้มมาดูครับ Leviathan ของผมถ้าชอบแบบแนวคอนโทรลอะแบบเล่นคอนโทรลเลดเกมเก่งอย่างเงี้ยก็ต้องมาทางนี้แล้วล่ะน้ำลึกน้ำลึกชอบสัตว์ทะเล Atlantis อย่างที่ผมบอกไปเขาจะประกอบไปด้วยแชมเปี้ยน1ใบ Leviathan คือผมบอกเลยนะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นว่ามันฟอยด้วยตาเปล่าก็พูดตรงๆว่าฟอยน้อยมันวาวน้อยไปหน่อยอันนี้คือคอมเมนต์ไปแล้วนะฝากนิดนึงนะครับอยากให้มันวาวแบบแสบตาลีดเดอร์เขาคือลีเวียธานนะครับถัดมามีการ์ดระดับฟลอยมาให้อีกอย่างละ2ใบนะครับนี่เขาชื่ออะไรอ่ะดรังเคนครูขี้เมาลุงขี้เมาแล้วก็ฟาร็อกคือถึงมันจะไม่ฟลอยนะแต่ผมว่ามองด้วยตามันเท่ดีนะมันสวยดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นพวกเหล่าฟอลโลเวอร์ที่ผสม2สีมาด้วยกันนะครับก็เป็นพวกแก๊งแอตแลนติสอ่ะผมให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเป็นเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลายปูกุ้งหอยปูปลาว่าไปแล้วก็อีกเผ่านึงจะเป็นสีส้มเป็นเขาเรียกว่าพวกโจรน่ะสีส้มมันจะเป็นพวกโจรสุดท้ายเซนติเนล4ใบครับเรียกว่าเป็นเหล่าแม่ทัพของแม่หญิงลีเวียธานเขานี่ Hunter Instinct Into the Deep นี่ชื่ออะไร Unbottled Design เหมือนไซเรนเลยสุดท้ายครับ Undersea Menace เท่นี่ก็เป็นคีย์การ์ดของเด็กนี้นะครับอย่างที่บอกเขาเก่งเลดเกมใครสนใจการเล่นแบบคอนโทรลค่อยๆควบคุมศัตรูแล้วก็ค่อยลงตัวใหญ่ๆตอนท้ายอะไรเงี้ยลองเล่นเด็กนี้ผมว่าผมจะลองเล่นเด็กนี้แหละแต่อย่างที่บอกนะเด็กหนึ่งผสมได้2สีคุณไม่จำเป็นต้องจัดเป็นแบบฟ้าแดงอย่างนี้ก็ได้คนแบบเอาฟ้าไปผสมกับสตาร์เตอร์1ก็ได้ฟ้าเหลืองนี่ก็ไม่ได้นอนกันเลยฟ้าเหลืองเด็กที่3ครับสตาร์เตอร์เด็ก Guardian of Redemption นี่มาเป็นแบบสายสัตว์ป่าเลยนะอันนี้จะเป็นแชมบาร่าเผ่าเขียวกับเผ่าขาวแชมบาร่าซูเมเรียนนะครับอาราวินอาราวินนี่ครับลีดเดอร์มาลงมาดูเลยลีดเดอร์เป็นนกนะฮะแล้วก็มีการ์ดฟอยล์ให้น้องบลอสซัมการ์ดฟอยล์เนี่ยเขาจะมา2เผ่านะเผ่าละ2ใบนะcleaning bot นะครับหุ่นยนต์ทำความสะอาดอ่ะแล้วก็มีพวกสายสัตว์ป่าทั้งหลายที่เป็น follower สีเขียวรายละเอียดการ์ดคงไม่มานั่งอ่านให้ฟังอ่ะนะมันเยอะแล้วก็เผ่าหุ่นยนต์สีขาวคือหุ่นยนต์สัตว์ป่าอยู่กับหุ่นยนต์ว่ะสุดท้ายครับ Sentinel 4ใบของเด็กนี้มีอะไรบ้างน้องดาลี่ฟันขาวฟันสะอาดดีวาก้าครับนี่หัวเป็นช้างอ่ะเนี่ยเท่ดีว่ะเป็นหุ่นยนต์ผสมสัตว์เหรอเนี่ยอันนี้คือกูรูมันตราครับมีความเป็นแบบผู้พิทักษ์สัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธนะเนี่ยวัจราเกมนี้มันติดอาวุธได้ไงทุกคนมันเหมือนแบบติดอาวุธให้ยูนิตอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบอย่างที่บอกบอร์ดเกมน่าสนุกดีเดี๋ยวต้องลองเล่นดูแหละแต่วันนี้มารีวิวก่อนนี่คือเด็กสตาร์เตอร์เด็ก3เก่งต้นเกมฆ่าไล่น้อยสแปมบอร์ดสแปมบอร์ดตีให้แพ้แต่เริ่มถ้ายื้อเกมนานเกินไปจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบประมาณนั้นต่อไปเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดกาชาของพี่เดี๋ยวมาดูว่าบูสเตอร์แรกเนี่ยได้ของดีบ้างหรือเปล่าและนี่คือ Evidence นะครับซึ่งเป็นบูสเตอร์บ็อกซ์ชุดแรกของเขานะราคากล่องละ 1,200 บาทมีทั้งหมด24ซองซองละ5ใบในนี้นะครับเขาบอกว่ามีความแรทั้งหมด6ระดับด้วยกันความแรของเขาเนี่ยสูงสุดคือ Dark Matter Rare โอ้ชื่อแบบว่าสุดจึ้งซึ่ง1บล็อกเนี่ยไม่รู้จะมีหลุดมาหรือเปล่าด้วยแต่ที่แน่ๆน่าจะมีระดับ GR นะครับ GR คือ Genesis Rare รองลงมาคือ Legendary Rare RR M R แล้วก็ Common อย่าไปสนใจคำศัพท์พวกนี้เดี๋ยวถ้าเห็นการ์ดใบไหนมันเว่อร์ๆวังๆเดี๋ยวนั่นแหละของดี เล่นตามการ์ดที่ได้แหละได้การ์ดแรใบไหนเยอะๆสวยๆก็เล่นใบนั้นไปก่อนนะครับแล้วเขามีจัดงานแข่งนะช่วงนี้ผมเห็นเขาแข่งกันตลอดเลยจะมีงานใหญ่แล้วด้วยนะอ่ะมาดูกันเขาให้นี่มาด้วยทุกคนการ์ดนาโนแบบฟลอยอ่ะเขาเรียกว่าบ็อกซ์ท็อปเปอร์นะครับอันนี้เป็นแบบว่าด้วยความที่กล่องเล็กนะ24ซองอัดอยู่ในนี้นะกล่องเล็กอยู่แต่ก็พอดีไซน์นะเดี๋ยวมาดูกันใบแรกครับเห็นว่าการ์ดฟอยล์น่าจะอยู่ใบรองสุดท้ายหรือเปล่าธรรมดาธรรมดานี่ไงนี่อะไรอ่ะระดับ R นะครับแร่ในการ์ดแร่มาแล้วอ๋ออยู่รองสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นใบที่4จะเป็นการ์ดพิเศษเสมอคิดว่าเอาแยกไว้ก่อนอันนี้เราก็กระจัดกระจายไปต่อไปคอมมอนแร่นะครับอันนี้แร่จะเกลือเนาะคอมมอนเดี๋ยวมาดูเลดแหละอยากรู้เลดไม่ใช่อะไรแร่เหมือนกันนะครับการ์ดแร่เปิดมา3ซองแรกได้แค่ระดับ R คอมมอนแล้วก็แร่นะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์แร่คอมมอนแร่คอมมอนเฮ้ย M คืออะไรอ่ะใบแรกเลยเนี่ยระดับ M เอามาอยู่ข้างบนเลยมันเท่กว่าเพื่อนเลยอ่ะเหมือนไพ่ยิปซีเลยทุกคน M แรกออกมาแล้วว่ะ C แร่นะครับแร่
อเคไอหุ่นยนต์ตัวนี้นี่มันหน้าตาคล้ายๆ Starter Deck มั้ยนะ C M Majestic อีกแล้วครับใบที่2นี่ Majestic คุณลุงเอาไว้นี่ M ไว้นี่ R ไว้ล่างเดี๋ยวเราไล่ตามระดับให้ C และ M โอ้อันนี้มาจากเผ่านี่แน่เลยอะแชมเบล่าน่ารักนะเนี่ยสวยอยู่นะจะสังเกตว่าดีไซน์ของการ์ด M จะดูดีกว่าการ์ด R ค่อนข้างมากเลยทีเดียว C R โอเคไปเข้าแถวผมยังไม่เห็นวีแววหรือว่าได้กลิ่นการ์ดระดับ Majesticเอ้ยระดับเลกาเลียแลหรือว่า Dark Matter แลเลยเราต้องการระดับ RR ขึ้นไปนะครับมา Come on baby เฮ้ยนี่ไง RR โอ้ RR ใบแรกมาแล้วครับน้องบูบาเลสบูบาเลสสวยไหมโอ้ texture จะต่างออกไปนิดนึงนะครับคือตรงขอบของ R ของอะไรนะของ RR เนี่ยเขาจะมีขอบเงินที่แบบวาวๆขึ้นมาด้วยถ้าเทียบกับการ์ดอื่นเนี่ยมันจะเป็นขอบปกติเห็นไหมเนี่ยให้ดูนี่คือเทียร์ของการ์ดที่เราได้ตอนนี้นะผมเรียงให้เห็นนะแต่ผมว่ามันต้องมีสูงกว่านี้ดิผมไม่เชื่อหรอก Come on R ครับไปเข้าแถวนี่ไง3ด้วยตัวที่2แล้วมึง Come on และนะครับเข้าป่าเลยนะครับตัวนี้ครับผมน้องแว่นอีกแล้วนะครับฮาร์ดแวร์นะครับแร่คอมมอนแร่เฮ้ยนี่แชมเปี้ยนนี่แชมเปี้ยนทุกคนเป็นใบแรกที่ได้นะแชมเปี้ยนเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ใช่แชมเปี้ยนนะแปลว่าเราได้ลีดเดอร์ตัวใหม่แล้วครับนี่ไว้บนเลยแดงหรือสีส้มสีส้มนี่เผาโจรไงโจรเนี่ยในสตาร์เตอร์ไม่มีลีดเดอร์นะครับแต่อันนี้ได้ลีดเดอร์มาแล้วสามารถเล่นได้เลยนะดีจังขอหน่อยดิจึ้งๆอ่ะR นะครับ R ครับVolcano Turtle Atlantis สีเหลืองจนถึงตอนนี้นะครับเราเหลือแค่3ซองสุดท้ายแล้วทุกคนหมดความหวังนั่งน้ำตาริน3ซองสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วมาครับมาดูเลทสุดท้ายของ Evidence กันแลไปเลยฉันเห็นหน้าแกคุ้นๆจริงๆในนี้มี Sentinel หลายใบนะผมเพิ่งมานั่งดูแท็กชื่อนะครับก็ได้ Sentinel นี้ก็ Sentinel เห็นป่ะการ์ดฟ้าไม่ใช่การ์ด Follower เดี๋ยวต้องไปนั่งแยกดูทีนึงนะครับอ่ะซองรองสุดท้าย Dark Matter ไหมนี่กูได้ซ้ำ3ใบแล้วนะนี่ Sentinel 3ใบนะครับและสุดท้ายครับซองสุดท้ายจึ๊บมาบึ้มและจบแล้วอ๋อนี่คือเรททั้งหมดของ1บ็อกซ์นะครับผมไม่ได้ระดับสูงเลยอะแบบไอ้ GR หรือแบบ DMR Dark Matter Land เนี่ยไม่ได้เลยสูงสุดที่ได้คือระดับ RR นะครับ RR แต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นบางอย่างตรงนี้ครับคุณผู้ชมลองดูผมมองว่ามันยังมีดีเฟกต์การ์ดอยู่นะครับอย่างเนี้ยการ์ด R ที่เพิ่งเปิดมาแกเห็นไหมฮะว่าฟอนต์คำว่า Sentinel of Follower เลือนลางหายไปตั้งแต่ได้มาเลยเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่เอฟเฟกต์นะครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคมันปริ้นมาไม่ดีอะเนาะใช่ไหมในกล้องเห็นใช่ไหมครับก็คงต้องฝากไปปรับปรุงอะเนาะเพราะว่าโอ้ถ้าเปิดได้การ์ด RR มาแล้วกลายเป็นว่าฟอนต์มันเลือนลางขนาดนี้ก็เสียใจอะคือเสียใจที่ไม่ได้การ์ดระดับสูงอะยังเสียใจที่ได้ระดับสูงสุดแต่ดันฟอนต์จางอีกอะ แต่คือโดยรวมแล้วก็เดี๋ยวต้องลองเล่นดูก่อนแล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีละกันนะครับแต่ตอนนี้สำหรับคุณภาพการ์ดเบื้องต้นก็มีคอมเมนต์ฝากไว้ตรงๆอย่างที่บอกเลยคือผมรู้สึกว่าความวาวความน่าสะสมของการ์ดอะมันเพิ่มได้มากกว่านี้คือดีไซน์อาร์ตเวิร์คอะไม่ได้แย่นะครับแต่เพียงแต่ว่าพอพูดถึงความพิเศษความฟอยความสูงขั้นของการ์ดที่แตกต่างกันเนี่ยมองเข้ามารวมๆมันมองไม่ค่อยชัดว่าใบไหนที่ดูมีมูลค่าหรือใบไหนที่มันดูแบบเป็นการ์ดระดับสูงกว่ากันเพราะว่ามันไม่ฟอยไงมันเป็นฟอยที่ไม่วาวอะครับมันเลยไม่ดึงดูดสายตาเท่าไหร่ก็อยากให้มันแบบว่าดีกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องไปปรับปรุงในภายภาคหน้าเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็รีวิวให้ดูแล้วครับใครสนใจอยากเล่นอีวิเดนนะก็ไปสนับสนุนกันได้ตามร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปหรือถ้าใครสนใจวิธีการเล่นแบบละเอียดก็ศึกษาได้ในแฟนเพจของเขาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาแต่ไปเพียงเท่านี้ไปจัดเด็กดูก่อนเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วจะมาบอกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอาลอกอ่ะ